ีครับผมชื่อเด็กชายถาปกรณ์ดาราสุโขชื่อเล่นชื่อน้องเอียอายุ13ขวบอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ8โรงเรียนบางพีราชบำรุงครับน้องเอียถาปกรณ์ดาราสุโขเด็กชายผู้หลงใหลในดนตรีไทยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องเอียและเรียนรู้ถึงความสำเร็จของเขาผูกพันกับเพลงครั้งแรกเลยมีแต่ดนตรีไทยครอบครัวผมเขาเป็นนางรำผมก็ตามแม่ผมไปเล่นละครและเขาก็เอาผมมาอยู่ในวงด้วยบางทีผมก็ไปเล่นละครกับเขาตีจังหวะให้เขาผมก็มีพี่อีก2คนครับพี่คนโตเขาทำงานแถวๆบ้านพี่คนกลางเขาขายของตลาดครับส่วนผมก็รับจ้างตีเปิงทั่วไปเอาเงินมาให้รักษาแม่ภูมิใจที่ผมทำให้แม่เพราะว่าเขายังทำให้ผมเกิดมาได้ผมก็ต้องช่วยเหลือเขามั่งผมอยากเป็นนักดนตรีไทยครับเพราะผมชอบในสิ่งที่ผมรักและเขาหัดผมมาตั้งแต่เล็กๆผมก็รักดนตรีไทยตลอดไปครับน้องเอียอนาคตของชาติที่จะช่วยรักษาวัฒนธรรมผ่านเครื่องดนตรีไทยให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน